วันนี้ทำผักขมอบชีสค่ะใส่ในถ้วยน้ำชาแบบญี่ปุ่นนะคะน่ารักไหมคะแล้วก็ครัวซองหอมๆค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็กาแฟดำจากหม้อต้มโมคาพอตแบบนี้ค่ะเพิ่งเสร็จเลยนะคะเนี่ยค่ะควันยังฉุยอยู่เลยเนี่ยค่ะร้อนจี๋เลยหอมมากเลยค่ะเนี่ยค่ะมื้อเช้าของวันนี้กาแฟนี่ก็เป็นยี่ห้อประจำนะคะดอยมนตราค่ะเป็นกาแฟอาราบิก้า 100% แล้วก็ออร์แกนิกด้วยนะคะหอมมากเลยค่ะกาแฟดำจากหม้อต้มโมคาพอตรับประทานคู่กับครัวซองอบหอมๆแล้วก็ผักขมอบชีสค่ะEnjoy breakfast นะคะ